ระธรรมเดือนกันยายนพุทธศักราช2541สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ 1. ดูทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่จงอย่าดูด้วยอารมณ์ที่เร่าร้อนให้ดูด้วยจิตที่สงบเป็นธรรมจิตเป็นธรรมย่อมเห็นธรรมทุกอย่างตามความเป็นจริงจักพบหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงดูจิตของตนเองเท่านั้นอย่าให้มีอารมณ์อันทำให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นในจิตอย่าโทษธรรมภายนอกให้ดูแต่ธรรมภายในแก้ไขธรรมภายในอยู่นี้ก็จักบรรลุมรรคผลได้ง่ายทำให้จริงแล้วจักมีผลให้เห็นอย่างแท้จริงอย่าทำอย่างหล่อๆแหละๆจักตายเสียก่อนที่จักได้มรรคผลนิพพานจงอย่าประมาทในชีวิตเป็นอันขาด 2. สำหรับทางด้านปฏิบัติธรรมให้นึกเอาไว้เสมอว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่เราไม่มีในเราการทำงานเป็นเพียงหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำในสมัยที่ขันธ์ห้ายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นต่อไปเมื่อตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดสิ้นไปให้เตรียมใจปล่อยวางเพื่อหมดภาระของขันธ์ห้าหรือเพื่อพระนิพพานให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา 3. รักษากำลังใจให้เข้มแข็งเข้าไว้ไม่ว่าอุปสรรคใดๆจะเข้ามาในชีวิตขอให้อดทนให้ตั้งใจว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทุกยากลำบากอย่างไรก็ให้อดทนคุณหมอก็เช่นกันทุกยากอย่างไรก็แค่ตายแล้วก็เลิกกันตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่อุปสรรคใดๆจะเข้ามาก็ให้ถือว่าชดใช้กฎของกรรมไป 4. พิจารณาร่างกายจะต้องทำให้สม่ำเสมอจิตจึงจักสามารถเห็นร่างกายตามความเป็นจริงได้อย่าทำเป็นคิดบ้างไม่คิดบ้างฉาบฉวยอยู่เรื่อยไปจักไม่ได้ผลให้คิดให้เห็นความเป็นไปของร่างกายด้วยการยอมรับนับถือจึงจักปล่อยวางได้แต่การพิจารณาจักต้องใช้อนุโลมปฏิโลมพิจารณาร่างกายตนเองอย่างเดียวก็จะทำให้มีอารมณ์เครียดและเบื่อหน่ายได้จะต้องหันไปพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยอันทุกๆสภาพคือธาตุสี่เข้ามาประชุมกันมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีเสื่อมไปในท่ามกลางมีความสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันเมื่อพิจารณาแล้วก็ให้ยอมรับกฎของธรรมดาเหล่านี้จิตจักเยือกเย็นและเป็นสุขไม่ดิ้นรนฝืนกฎของธรรมดาเช่นในปัจจุบันนี้ 5. อย่าสนใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดเข้ามาในชีวิตให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นกฎของกรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้จิตกำหนดรู้ว่าทุกอย่างเป็นกฎของธรรมดาแล้วอย่าพึ่งไปวิตกว่าเบื้องหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรให้ปล่อยวางเห็นเป็นกฎของธรรมดาและอยู่ในธรรมปัจจุบันจิตจักมีอารมณ์สงบและเป็นสุขมากที่สุดหกร่างกายของใครก็ไม่สำคัญเท่ากับร่างกายของตนเองให้มองหาความเป็นจริงของร่างกายให้พบอย่าคิดว่ารู้แล้วพบแล้วจงรู้ว่านั่นตกเป็นธาตุของกิเลสแล้วเนื่องจากยังรู้หรือพบไม่จริงถ้ารู้จริงพบจริงความเกาะติดในร่างกายนี้จักไม่มีจักมีความเบื่อหน่ายร่างกายนี้จนถึงที่สุดจึงจักวางเป็นสังขารุเปกขาญาณได้คือรู้เท่าทันความเป็นจริงของสังขารหรือร่างกายนี้ให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมคือการวิ่งแข่งกับความตายเวลาล่วงไปมากเท่าไหร่ความตายก็ใกล้เข้ามาในชีวิตทุกที
อย่าคิดว่าจะเป็นคนที่ไม่ตายหรือประมาทว่าชีวิตยังมีเวลาเหลืออยู่มากนั่นเป็นความโง่ของจิตที่ถูกกิเลสมันครอบงำแล้วเร่งความเพียรเข้าจะได้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติธรรมจำไว้ว่าปฏิปทาของนักปฏิบัติคือจะต้องมีความไม่อิ่มไม่เบื่อในการปฏิบัติธรรมอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายอาการของจิตเหล่านี้แทนที่จะก้าวไปข้างหน้ากลับทำให้ถอยมาข้างหลังไม่เป็นการสมควร 7. ร่างกายของใครก็ไม่สำคัญให้พิจารณาร่างกายของตนเองเป็นสำคัญการที่ได้พบกับเหตุการณ์วิกฤตที่อันจะเกิดขึ้นในภายหน้าก็จะทำให้พบกับความทุกข์หนักยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากพิจารณาร่างกายเหล่านี้มิใช่เรามิใช่ของเราจนจิตยอมรับนับถือร่างกายตามความเป็นจริงเมื่อถึงเวลานั้นแม้ชีวิตร่างกายจะแตกดับไปตรงหน้าก็จะไม่ดิ้นรนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะความจริงของชีวิตมีเกิดเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายก็มีความตายไปในที่สุดร่างกายของใครก็เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันหมดอย่าสักแต่ว่าฟังหรือคิดว่าเข้าใจแล้วการพิจารณาจะต้องให้ถึงที่สุดจนจิตสงบไม่ดิ้นรนยอมรับกฎธรรมดาจิตเยือกเย็นจิตเป็นสุขมีความปล่อยวางภาระของขันธ์ 5หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักแต่ว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวจิตไม่ติดอยู่ด้วยอาการใดๆทั้งหมดให้พยายามพิจารณาวางให้ได้แบบนี้อยู่เสมอวันนี้ไม่ได้ทำบ่อยๆเข้าโดยนึกได้เมื่อไรพิจารณาเมื่อนั้นแล้วต่อไปวันข้างหน้าก็จักได้เอง 8. อย่าห่วงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันให้มากการตระเตรียมเป็นการไม่ประมาทแต่ไม่ควรจักมีอารมณ์กังวลหรือห่วงใยให้ตระเตรียมแต่ไม่ห่วงทุกสิ่งทุกอย่างทำเป็นที่สบายใจอย่าได้เป็นกังวลแม้แต่ชีวิตจงนึกเอาไว้เสมอว่ากฎของกรรมเป็นของเที่ยงไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงกฎของกรรมได้จึงไม่จำเป็นจะต้องฝืนกฎของกรรมทำจิตให้สงบยอมรับกฎของกรรมจิตก็จักเป็นสุขแม้สภาพร่างกายหรือเหตุการณ์ภายนอกจักสร้างความทุกข์ก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาจิตจักปล่อยวางลงตรงธรรมดาเห็นความไม่เป็นสาระของร่างกายและเหตุการณ์ภายนอกไม่ข้องติดด้วยประการใดๆทั้งปวงมีอารมณ์หนึ่งเดียวคือไม่ปรุงแต่งธรรมจิตตั้งมั่นอยู่กับพระนิพพานความทยานอยากในการมีร่างกายหรือเกาะติดกับเหตุการณ์ภายนอกนั้นไม่มีเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำตามหน้าที่ร่างกายตายแล้วก็เลิกกันคำว่าการพิจารณาจะต้องให้ถึงที่สุดแม้แต่ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาการรอบรู้ในกองสังขารแห่งกายและแห่งจิตเรียกว่าปัญญาถ้าพิจารณาเรื่องทุกข์ที่สุดทุกข์ก็คือหมดทุกข์จะหมดทุกข์จริงๆก็ต้องพิจารณาเข้าหาอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นเก้าเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ขอให้อดทนไม่ว่าจากหน้าที่การงานหรือจากการกระทบกระทั่งกับวาจาของตนให้ถือเป็นกฎของธรรมดาดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ถูกนินทามาก่อนทั้งสิ้นแม้กระทั่งพระอรหันต์ทุกๆองค์ก็ถูกนินทาเช่นกันแล้วให้สังเกตปฏิปทาของท่านทั้งหลายเหล่านี้จักสงบไม่ไปต่อเวรต่อกรรมกับใครพวกเจ้าเองก็พึงทำตามปฏิปทาเช่นนี้ด้วยดังนั้นสำหรับการปฏิบัติงานทั้งทางโลกและทางธรรม
เมื่อทำไปแล้วใครจักติใครจักชมก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอีกเช่นกันจงอย่าเล็งผลเลิศจากงานที่ทำเพราะงานทุกอย่างย่อมมีการบกพร่องเป็นของธรรมดาแล้วจงอย่าโลภในงานว่าจะให้เสร็จเร็วเนื่องด้วยการทำงานต้องอาศัยร่างกายและเวลาซึ่งมีขีดจำกัดสำหรับร่างกายของแต่ละคนซึ่งไม่เสมอกันให้ทำเท่าที่จะทำได้การมุ่งหวังจักให้งานเสร็จเร็วก็ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นในจิตการทำงานที่ขาดทุนมากกว่ากำไรการทำงานอย่าฝืนร่างกายแล้วก็อย่าฝืนอารมณ์ของจิตการทำงานจะต้องอาศัยอารมณ์สบายและร่างกายสบายงานจึงจักออกมาได้ผลดีอันหนึ่งการทำกรรมฐานนั้นแตกต่างกันไปตรงที่ว่าจะต้องทำให้ได้ตลอดเวลาแต่จะต้องไม่ทรมานร่างกายเช่นกันและจะต้องอาศัยจิตที่มีอารมณ์ตั้งมั่นสบายๆอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเช่นกันจำหลักเหล่านี้เอาไว้ให้ดีจักไม่ได้ออกนอกลู่นอกทาง10ร่างกายของใครก็ไม่สำคัญเท่ากับร่างกายของตนเองพึงดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีด้วยอย่าให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเบียดเบียนจิตใจของตนเองตัวเมตตากรุณาจงมีให้กับกายวาจาใจของตนเองให้มากการไม่ดูแลร่างกายของตนเองให้ดีเป็นการเบียดเบียนตนเองอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตร่างกายเหล่านี้จะต้องมีบริหารร่างกายอย่างครบถ้วนอาหารมีไว้กินเครื่องนุ่งห่มมีไว้ปิดความอายยามีไว้รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่อาศัยมีไว้เพื่อเป็นรังอยู่รังนอนทุกอย่างเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปและเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาขาดอาหารก็หิวขาดเครื่องนุ่งห่มก็ร้อนหนาวขาดยาก็ป่วยขาดที่อยู่อาศัยก็เบียดเบียนอย่างยิ่งต่อไปเบื้องหน้าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นที่ขาดแคลนกับคนทั้งโลกพวกเจ้ายังโชคดีที่เกิดมาในเขตพระพุทธศาสนาเวลานี้ปัจจัยสี่ยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่บ้างแต่ต่อไปจะเกิดภาวะขาดแคลนขึ้นมาก็พึงทำใจเนื่องด้วยเป็นกฎของกรรมของโลกฝึกเมตตาพรหมวิหารสี่ให้ทรงตัวแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจะได้มีจิตใจเยือกเย็นสงบลงได้เมื่อเกิดเหตุไม่สงบขึ้นมากับโลก11 อย่ากังวลใจในเรื่องของบุคคลอื่นขึ้นชื่อว่าความหวังดีจะต้องมีขอบเขตมิใช่ว่าดีจนพร่ำเพรื่อทำให้เสียกำลังใจของตนเองมากกว่าทุกอย่างพึงวางใจให้เป็นกลางเตือนแล้วก็พึงปล่อยวางไปอย่ามองจิตใจของคนอื่นให้ดูจิตใจของตนเองเป็นสำคัญอุเบกขาวางเฉยเป็นสุขดีที่สุดเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานี่คือการรู้แจ้งเห็นจริงในกายสังขารนี้อันเป็นเครื่องชี้นำให้เห็นจิตใจของผู้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้ขอให้อดทนกับงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประกาศพระพุทธศาสนาการทำงานชาตินี้ให้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายทั้งหมดให้ถือว่าทำเพื่อพระนิพพานจุดเดียวเท่านั้นพึงรักษากำลังใจให้เข้มแข็งเข้าไว้เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ดีหรือการกระทบกระทั่งจิตใจจากเหตุการณ์ภายนอกทั่วไปให้พิจารณาลงในกฎของธรรมดาสิบสองร่างกายที่แก่ได้ป่วยได้ตายได้ก็เนื่องจากมีการเกิดในเบื้องต้นเมื่อต้องการจักไปเสียจากทุกข์เหล่านี้ก็จักต้องไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปที่ตรัสเช่นนี้เหมือนกับเป็นธาตุง่าย
แต่จริงๆแล้วเป็นของยากจะต้องตัดความทยานอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรมหรือตัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของความเกิดทั้งหมดทั้งหมดนี้อยู่ที่การสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจึงจักพ้นไปได้ประการสำคัญจะต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์รู้จักวางอายตนะภายนอกรู้จักวางอายตนะภายในให้ค่อยๆทำไปแล้วจักรู้จักคำว่าสุขของจิตใจขึ้นมาบ้าง 13. เรื่องช่างโกงเวลาทำงานให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้พิจารณาลงเป็นนิพพิทายานเมื่อนายในสภาวะของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะพบกับเรื่องเหล่านี้แหละถ้าคนไม่มีการโกงก็เป็นเรื่องผิดธรรมดาเพราะคนแปลว่ายุ่งโดยมุ่งเอาแต่กิเลสส่วนตนเป็นสำคัญการโกงเวลาหรือการอู้งานของช่างก็หวังจะให้งานเสร็จช้าทำงานน้อยได้เงินมากก็เป็นเรื่องธรรมดาจงอย่าหนักใจให้ปล่อยวางจี้ได้ก็จี้แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้คือไม่มีเวลามาควบคุมงานก็ให้พยายามปล่อยวางบาปกรรมเป็นของช่างโกงเวลาทำงานก็เท่ากับโกงเงินสงฆ์นั่นแหละเป็นกรรมที่พวกช่างก่อขึ้นมาเองจงอย่าหนักใจจงอย่าเบื่อหน่ายแล้วลงตรงเป็นธรรมดารักษากำลังใจของตนเองไว้อย่าให้เศร้าหมองเพื่อจะได้พ้นจากสภาวะอย่างนี้คือพ้นไปเสียจากวัฏฏสงสารไม่ต้องกลับมาทุกข์กับสภาวะอย่างนี้อีกต่อไป 14. อย่าเครียดกับการงานจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดได้โดยง่ายเป็นผลเสียของการปฏิบัติธรรมด้วยจะต้องรู้จักปล่อยวางอารมณ์ให้ลงตัวธรรมดาให้ได้อารมณ์เครียดจึงจะคลายลงได้ต้องใจเย็นๆอย่าเครียดกับการงานให้มากเกินไปเนื่องด้วยทุกอย่างเป็นธรรมดาจะให้ช่างทำงานได้เหมือนตั้งใจย่อมเป็นไปไม่ได้อันหนึ่งร่างกายย่อมต้องการพักผ่อนจงอย่าตรากตรำให้มากจนเกินไปทำงานแต่พอสมควรให้มีเวลาให้ร่างกายได้พักบ้าง 15. ฟังเรื่องท่านสิริมาแล้วให้พิจารณาอสุภกรรมฐานให้ดีพยายามทำให้ทรงตัวแล้วจักสามารถตัดราคะได้ง่ายการปฏิบัติทำให้ทำตามแบบแล้วจักระงับหรือตัดกิเลสได้ง่ายแต่ถ้าทำนอกแบบก็ยากที่จะตัดกิเลสหรือสังโยชน์สิบให้ขาดลงได้ยากจดจำจุดนี้เอาไว้ให้ดีอย่าอ้างว่าทำไม่ได้หรือไม่ถนัดในกรรมฐานกองนี้อย่างเช่นแพทย์หรือพยาบาลชอบเปรยว่าเจริญกายคตาสติกับอสุภะไม่ได้เพราะเห็นจนชินจุดนั้นเป็นเพียงสัญญาถ้าคิดว่าเจริญไม่ได้ก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงได้ให้สอบจิตของตนเองดูไม่ใช่เจริญไม่ได้ด้วยเหตุของความเป็นแพทย์หรือพยาบาลหรอกหากแต่เป็นกำลังใจไม่เต็มหรือบารมีสิบไม่เต็มตังหาไม่เชื่อให้ลองไล่เรียงดู 16. จงจำไว้ว่าการทำงานพึงผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่าเคร่งเครียดจนเกินไปจักเสียผลของการปฏิบัติธรรมทุกอย่างให้ยึดทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาก็จักพบกับความพอดีทั้งงานภายนอกและภายในอีกไม่กี่วันก็จักถึงวันออกพรรษาให้เตรียมรับสถานการณ์ทั้งหลายที่เข้ามาอย่างมีสติเหตุดีก็มีได้เหตุร้ายก็มีได้จงมีสติสัมปชัญญะรับในกฎของกรรมเข้าไว้เสมอจิตจักได้เยือกเย็นเป็นสุขได้แม้จักผจญอยู่ในเหตุเฉพาะหน้านั้นๆขอให้มั่นใจในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ
คำว่าอับจนย่อมไม่มี